NC ชวนค้นหาตัวตนและพัฒนาศักยภาพที่นิวซีแลนด์คว้าโอกาสการศึกษาจาก50สถาบันพร้อมทุนการศึกษาหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือว่า ENC สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยจัดงานการศึกษานิวซีแลนด์2023หรือว่านิวซีแลนด์ Education Fair 2023งานใหญ่ประจำปีด้านการศึกษานิวซีแลนด์ที่รวบรวมกว่า50สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์มาไว้ในงานเดียวพร้อมข้อเสนอพิเศษและทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมห้องเรียนจำลองและลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกับนิวซีแลนด์ฟรีจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่นOur expectation has been realised. We have more than 50 education institutions from New Zealand here today. We have more than 1,000 families coming to visit the fair here today. And we have model classrooms where students will get experience of the New Zealand teaching environment, all of which we hope will turn into students deciding to travel to New Zealand for their study.ครั้งนี้นะคะงานการศึกษานิวซีแลนด์นะคะท่านทูตได้กล่าวว่าด้วยการที่เรามีสถาบันการศึกษามากกว่า50สถาบันนะคะก็จะสามารถที่จะนำเสนอในเรื่องของรูปแบบการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นสูงของนิวซีแลนด์ให้กับทุกคนนะคะโดยที่เรามีครอบครัวนะคะแล้วก็วิสิเตอร์ที่มางานนะคะมากกว่า 1,000 คนนะคะในการที่เราจะสามารถที่จะนำเสนอในส่วนของตัวห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์นะคะที่จะเห็นว่าการเรียนการสอนของนิวซีแลนด์เป็นอย่างไรบ้างค่ะFirst and foremost reason is their children will get an excellent education. Second reason is that it's a safe and secure environment that will be welcoming of their children. Third reason is they get to study a wide range of subjects. In addition to the core subjects of English, STEM subjects, they get a wide range of choices.Third, next reason, of course, is that they get to immerse themselves in an English language environment, which is great for their English learning. And the final reason is they get to live in a beautiful, picturesque country.ท่านทูตได้มีโอกาสกล่าวนะคะว่าทำไมนะคะตัวของครอบครัวหลายๆครอบครัวแล้วก็นักเรียนได้เลือกไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะเริ่มต้นด้วยเหตุผลแรกนะคะก็คือการศึกษาที่มีคุณภาพสูงนะคะของนิวซีแลนด์นะคะที่ทุกมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์นะคะก็ได้รับการจัดอันดับโลกนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาที่สามารถที่จะให้นักเรียนได้รับสิ่งดีๆมากมายนะคะในส่วนของที่สองนะคะก็คือการที่นักเรียนนะคะจะสามารถที่จะได้มีประสบการณ์ในการที่จะเลือกสาขาวิชาที่หลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิชาทางด้านของภาษาอังกฤษตัวของ STEM วิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะที่นักเรียนสามารถจะเลือกวิชาที่เหมาะสมกับความสนใจของตัวเองได้นะคะระดับ3นะคะในส่วนของการที่นักเรียนนะคะจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่นักเรียนได้พูดเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาหลักจริงๆนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านของภาษาได้นะคะและมากกว่านั้นเองนะคะนักเรียนจะสามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเขานะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสวยงามในตัวของประเทศทิวทัศน์ของนิวซีแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะน้องปราบจริงๆตอนนี้ก็ประมาณปีนึงนะคะที่ย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็1ปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เจริญเติบโตด้วยวัยของเขาด้วยแต่ว่าเมื่อเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะเป็นตัวของตัวของเขาเองได้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาศักยภาพในสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยให้ดีที่สุดเราก็พบว่าปราบมีความมั่นชัวร์มากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและสิ่งที่พี่ขวัญว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากเห็นก็คือลูกของเรามีความสุขอยู่ใน environment ที่ห่างไกลกับคุณพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีความสุขเขาพร้อมที่จะเปิดรับการศึกษาหรือพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเป็นในทางที่ดีขึ้นซึ่งหนึ่งปีที่ปราบไปอยู่ที่นิวซีแลนด์จนถึงตอนนี้พี่ขวัญรู้สึกว่าเราค่อนข้างแฮปปี้กับสิ่งที่พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในตัวลูกของเราค่ะจริงๆแล้วถ้าในมุมของผู้ปกครองนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือเราต้องสังเกตความชอบของตัวบุคคลซึ่งพอดีตัวปราบเขาเองเนี่ยเขาชอบความเป็นสังคมแบบนั้นซึ่งส่วนตัวเราเองก็ชอบ
เนื่องจากวันนี้คำว่าโซเชียลปรากฏในหลายๆที่เช่นโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคำนี้ผมคิดว่ามีความหมายว่าเราอยากให้เขาอยู่ในโซเชียลแบบไหนหรือสังคมแบบไหนแล้วเราคิดว่าสังคมของนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นสังคมที่มีคุณภาพใช้คำว่าคุณภาพแล้วเราก็เลยอยากให้เขาเติบโตในสังคมที่มีคุณภาพเรื่องวิชาการเรียนนั้นเนี่ยเขาขนขวายได้แต่บุคลิกภาพของเด็กที่จะเติบโตในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ประชากรโลกต้องการค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยเป็นความคิดของคุณโชคเลยเพราะว่าเราก็ยังมุมมองเดิมๆอยู่ในตอนแรกที่จะเลือกโรงเรียนให้ลูกอะค่ะแต่คุณโชคจะเป็นคนคิดว่าสนใจนิวซีแลนด์ทีนี้เราก็เริ่มต้นจากการที่หนึ่งจริงๆเราสองคนไม่เคยไปเที่ยวนิวซีแลนด์ด้วยซ้ำนะคะเราก็เคยแต่ได้ยินเรื่องราวดีๆว่าเป็นประเทศที่สวยงามเป็นประเทศที่ปลอดภัยมีอันดับการศึกษาถูกจัดในแรงกิ้งระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปที่นิวซีแลนด์แล้วก็ไปดูโรงเรียนด้วยตัวเราเองแล้วเอาพาน้องไปด้วยจนวันที่เราได้ไปสัมผัสกับนิวซีแลนด์จริงๆเราได้ไปวิสิตโรงเรียนจริงๆได้พูดคุยกับโรงเรียนในเรื่องของmindset ทัศนคติรวมไปถึงแนวทางในการศึกษาค่ะวันนั้นเราถึงได้เรียกว่ามั่นใจเกิน 100% ว่าที่เนี่ยเป็นที่สำหรับลูกของเราค่ะคือเวลาที่มีใครถามว่าเราจะควรตัดสินใจยังไงเนี่ยพี่ขวัญจะบอกเสมอว่าตัดสินใจจากตัวตนของลูกเราสำคัญที่สุดว่าลูกเราเป็นคนยังไงความชอบของเขาคืออะไรความถนัดของเขาคืออะไรอะค่ะดูจากตัวลูกเราก่อนเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสำหรับพี่ขวัญแล้วก็คุณโชคเนี่ยที่ตัดสินใจส่งปราบไปพี่ขวัญรู้สึกว่าที่เนี่ยเหมาะกับลูกของเรามากแล้วก็อีกอย่างนึงพี่ขวัญรู้สึกว่าการศึกษาของนิวซีแลนด์มันคือมุมมองใหม่ของโลกอนาคตการที่เราจะทำให้เด็กคนหนึ่งมันมีความพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตในสังคมอนาคตเนี่ยค่ะพี่ฝันว่าการศึกษาของนิวซีแลนด์ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างพื้นฐานแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีความพร้อมที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยตัวเองหรือพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้แล้วค่อนข้างที่จะเปิดกว้างทำให้เด็กสามารถที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีความถนัดเรื่องไหนสนใจอะไรและก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้เด็กคนนั้นเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีวิชาการที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เขามีความสามารถแล้วก็สนใจที่สุดได้ค่ะขออนุญาตฝากนิดเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันก็มีข้อดีในการที่เขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพียงแต่ว่าในระหว่างที่เขาเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังต้องการซัพพอร์ตหรืออาจจะใช้คำว่าเป็นการประคับประคองจากมุมมองของผู้ปกครองซึ่งก็ต้องให้เขาไว้บ้างอย่าปล่อยเขาไปอยู่คนเดียวเพราะว่าประเทศอาจจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนประสบการณ์ที่เราอยู่ในเมืองหลวงแบบนี้ฉะนั้นถ้าเราไปปล่อยเขาอยู่คนเดียวโดยเขามีความรู้สึกเวิ้งว้างเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาดูฉะนั้นอันนี้ก็ฝากถึงผู้ปกครองด้วยว่าก็ต้องคอยสังเกตแล้วให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาเข้าไปด้วยแค่ชื่อรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากๆครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะฮะแล้วก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้รับรางวัลนี้ต้องขอบคุณทางหน่วยงานการศึกษาของนิวซีแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็สถานทูตนิวซีแลนด์ด้วยที่ให้โอกาสผมได้มารับรางวัลในวันนี้แล้วก็เห็นสิ่งที่เรียกว่าความประสบความสำเร็จเล็กๆของผมคนนึงละกันแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ความสำเร็จตรงนี้สำหรับผมนะมันยังไม่ใช่ชื่อเสียงหรือว่าเงินทองนะสำหรับผมหรือว่าการที่มีสถานะอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันคือการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในทุกวันแล้วก็ได้พบปะกับผู้คนที่มีแรงบันดาลใจมีความฝันที่คล้ายๆกันอะไรครับซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมได้พบเจอตอนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วคิดว่าอยากจะนำสิ่งนี้ครับมาสานต่อแล้วก็ส่งต่อในชีวิตประจำวันในปัจจุบันตอนนี้ด้วยครับมีค่อนข้างเยอะครับก็มายืนจนจุดนี้ได้ก็นิวซีแลนด์มีส่วนช่วยค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันครับเพราะว่านิวซีแลนด์เป็นเรียกผมเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2ของผมเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นประเทศที่ให้อิสระที่ให้เราได้ค้นหาตัวตนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างโดยที่ไม่รู้สึกว่าเราโดนจัดหรือว่าเรียกว่าโดนตัดสินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์คือนอกจากเขาจะไม่จัดอะไรอย่างนี้แล้วครับคือตรงนี้มันก็ทำให้เรามีความสุขในการที่จะได้เรียนรู้ต่อไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผ
ผมว่าการที่คนหนึ่งจะเรียกไงคนพบตัวเองหรือประสบความสำเร็จได้เขาต้องการหนึ่งเขาต้องการพื้นที่ในการที่จะเรียนรู้เขาต้องการโอกาสแล้วเมื่อเขามีตรงนั้นแล้วเขาสามารถจะค้นหาตัวเองได้อย่างลึกซึ้งซึ่งนิวซีแลนด์ได้ให้โอกาสตรงนั้นพร้อมกับอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้เรียนรู้ถึงเขาเรียกว่าการตัดสินใจในตัวเองด้วยการตัดสินใจการเลือกรับผิดชอบแล้วก็วินัยที่อยู่ที่นู่นว่าโอเคเรามีโฮสต์เรามีคุณครูคอยดูแลแต่ว่าเราอยู่ที่นู่นคนเดียวแทบจะเรียกว่าไงอ่ะเหมือนอยู่มหาลัยเองคนเดียวตั้งแต่มัธยมประถมเลยไงครับก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรหลายๆอย่างต้องรับผิดชอบตัวเองฝากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆที่กำลังดูประเทศนิวซีแลนด์อยู่นะครับผมขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเป็นตัวยืนยันละกันว่าประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็เหมาะสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองค้นหาตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมมันสวยงามความเฟรนลี่ความเป็นมิตรนะครับแล้วก็ธรรมชาติที่เรียกว่าไงเพื่อต่อการเจริญเติบโตจริงๆก็อยากจะฝากน้องแล้วก็ก่อนที่จะไปก็ดูว่าตัวเองชอบอะไรนะครับดูว่าเราอยากทำอะไรอยากเรียนที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าที่สำคัญสุดก็คือดูว่าสิ่งนั้นนะครับนอกจากมันให้ความสุขกับตัวเราแล้วอ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรยังไงได้บ้างเพราะตรงนั้นผมว่ามันจะพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวันด้วยครับ